สมพรกล้าทะเลเป็นหนึ่งในชาวมอแกนผู้ประสบภัยพิบัติเหตุการณ์ขึ้นยักษ์สึนามิถล่มเกาะพระทองในปีพุทธศักราช2547ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในโครงการชัยพัฒนากาชาดไทยหรือบ้านทุ่งรักซึ่งมีบ้านพักอาศัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมไปถึงโรงเรียนที่ลูกๆทั้ง5คนของสมพรได้มีโอกาสเข้าไปเรียนหนังสือบ้านผมก็มีลูกอยู่5คนก่อนหัวปีก็ตอนนี้ก็16แล้วถึงก็ก่อนที่2ก็อยู่ป .6 อยู่ทุ่งรักชัยพัฒน์ครับก่อนที่3ก็ถือกามาริกากาตาลีก็อยู่ป .4คนที่4น้องกันกันตะพงกาตาลีป .1 คนที่5น้องก้าวชนินกาตาลีก็อยู่ศูนย์เด็กที่ในหมู่บ้านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่พัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้นแก่เด็กๆในชุมชนพื้นที่อำเภอคุระบุรีรวมทั้งลูกหลานผู้ประสบภัยสึนามิที่เข้ามาอยู่ใหม่หนึ่งในนั้นคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรักซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนบ้านทุ่งรักโดยสนับสนุนการก่อสร้างอาคารรวมไปถึงการจัดหาครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนสนามเด็กเล่นและบุคลากรครูมูลนิธิชัยพัฒนานะคะได้มอบหมายให้อนามัยเขตที่11นะคะมาเป็นผู้ดูแลนะคะในการที่จะพัฒนาส่งเสริมตรงนี้ค่ะสำหรับเด็กที่โดนสึนามิก็เป็นการพัฒนาดูแลสุขภาพจิตใจของเด็กก่อนในการที่จะปรับใช้ทักษะชีวิตประจำวันกับบุคคลต่างๆในสังคมนะคะซึ่งมันต้องใช้เวลาค่ะเราก็ต้องมีผู้ที่มีความรู้ตรงนี้ด้วยนะคะที่จะเข้ามาดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กค่ะน้องก้าวลูกคนเล็กของสมพรเรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้แม้น้องก้าวจะเป็นชาวมอแกนและมีอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารแต่น้องก้าวก็สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนคนไทยได้อย่างสนุกสนานก็เด็กที่เข้ามาศึกษามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรักนะคะก็จะเป็นเบื้องต้นเลยนะคะเป้าหมายหลักๆก็คือเป็นของเด็กที่ได้รับประสบภัยสึนามิส่วนที่2ก็คือเป็นเด็กในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นเด็กที่ว่าเรียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ถ่ายโอนเด็กตรงนั้นมานะคะมาเรียนร่วมซึ่งก็มีทั้งในส่วนของมอแกนนะคะซึ่งด้านภาษาเขาอาจจะไม่ได้เลยนะคะกับเพื่อนที่ว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ต้องปรับการสอนให้เด็กได้รู้จักช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันเข้าใจว่าเพื่อนมีภาษาอย่างไรเรามีภาษาอย่างไรนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับแล้วให้เขาได้อยู่ได้กับเพื่อนในสังคมนะคะมือแข็งแรงมากโอเคดูซิที่ทานที่มืออันนี้เด็กๆคนไหนมีมือแข็งแรงเดี๋ยวช่วยคุยยกมือด้วยได้ไหมคะกิจกรรมการเรียนการสอนเราก็มีกิจกรรมหลัก6กิจกรรมหลักนะคะการเคลื่อนไหวเสริมประสบการณ์เสรีกลางแจ้งการเล่นสร้างสรรค์นะคะคุณครูก็จะเตรียมงานสร้างสรรค์เอาไว้ให้เขาได้ระบายสีบ้างนะคะที่สอนเราจะเน้นไปในเรื่องของให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะเป็นกระบวนการว่าให้เด็กเขาได้ทำด้วยตัวเขาเองโดยมีคุณครูคอยแนะนำคอยระวังความปลอดภัยให้เขาอยู่พอเขาช่วยกันเขาเรียกว่าเด็กจะเปิดใจนะคะกล้าที่จะลองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เขามีพัฒนาการที่เหมาะตามวัยแล้วก็ไปกับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสนามเด็กเล่นสร้างปัญญามอแกนเป็นมุมเล่นสุดโปรดของเด็กๆเครื่องเล่นแต่ละชิ้นสร้างจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นโดยให้ผู้ปกครองในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องเล่นซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวมอแกนในการออกแบบเครื่องเล่นแต่ละชิ้นด้วยที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดในส่วนของมอแกนก็คือจะเป็นเรือมอแกนนะคะก็คือเป็นเรือโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอัตลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่าเป็นในส่วนของชุมชนมอแกนเขาเรียกว่าเรือกาบางก็คือดึงเข้าไปให้มันสอดคล้องกันกับวิถีของชุมชนให้เด็กเขาได้เล่นแล้วก็ได้ซึมซับไปด้วยว่าวิถีชีวิตเขามายังไงนะคะรากฐานเขามาเป็นยังไงเพื่อนที่ว่าอยู่ด้วยกันเนี้ยก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเขาด้วยนะคะในการที่เราจะต้องปรับอยู่ด้วยกันในสังคมตรงนี้ค่ะก็ดีครับศูนย์พัฒนาเด็กๆที่ว่าที่เชฟัดนี่ดีเพราะว่ารู้พ่อมข้าวมาทั้ง5คนเลยแต่ว่ามันดีที่ว่าโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านผมชอบประหยัดนัดช่วงรู้ข้าวโรงเรียนครับเราอยู่ที่บ้านไม่ต้องดูเล็กมาเราได้ไปทำอะไรได้หลายอย่างก็
ก็ไปทำงานข้างนอกก็ได้บอกว่าลบวันเย็นต่อมารับโรงเรียนก็ทีเดียวก็ได้มันดีหนึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเลยนะคะอยู่ใกล้นะคะเราไม่ต้องแบบออกไปไกลเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะได้มีความรู้สึกว่าอบอุ่นและคือตัวเองได้ฝากไว้ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีความตั้งใจในการที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะ